แบบนี้ตายนะคะกลับไปเมืองไทยนะคะเพราะว่าโดนปฏิเสธการรักษาที่ UK นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับนูจุมอีกแล้วค่ะนูจุมจากช่อง JJ in the UK นะคะถ้าเผื่อใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยและยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามให้นูจุมหน่อยนะนะคะทุกคนวันนี้นะคะนูจุมก็นะคะจะมาไขข้อข้องใจนะคะระบบนะคะระบบสาธารณสุขนะคะใน UK นะคะว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีข่าวออกไปแบบโหแบบน่าหัวมากนะคะว่า UK นะคะปฏิเสธการรักษาโควิดนะคะจนทำให้มีน้องคนไทยเนี่ยแบบนักศึกษาไทยเนี่ยต้องแบบหนีตายนะคะกลับไปเมืองไทยนะคะเพราะว่าโดนปฏิเสธการรักษาที่ UK นะคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังอีกมุมนึงของคนที่อยู่ใน UK กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะหนูจุ๋มก็ต้องขอเล่าให้ฟังก่อนนะว่าที่ UK เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะคะโรงพยาบาลร้านอาหารร้านตัดผมร้านสปานะคะหลายๆที่เลยนะคะคือเราไม่สามารถ walk in เข้าไปได้นะคะเราไม่สามารถบอกว่าเดินไปเฮ้ยวันนี้ฉันอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเดินไปเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคือคุณจะต้องโทรไปร้านนะคะร้านก่อนว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยากจะจองสำหรับกี่คนนะคะบอกจำนวนเข้าไปว่ากี่คนนะคะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไปได้ถ้าเผื่อมีโต๊ะว่างอะไรประมาณนี้นะคะก็โรงพยาบาลเช่นกันนะคะก็ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันป่วยถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นโควิดนะคะเป็นนะคะเป็นไข้หวัดธรรมดาโอ้ยหรือวันนี้แบบโอ้ยปวดหัวนะคะแบบไม่สบายฉันอยากจะไปโรงพยาบาลไปได้ไหมที่ UK นะคะคุณไม่สามารถทำที่หนูจุ๋มบอกนะทุกคนคือทุกคนต้องจองค่ะต้องจองนะคะโทรไปโรงพยาบาลก่อนนะคะสมมติว่าแบบโอ้ยเจ็บคอฉันสงสัยว่าฉันเป็นโควิดนะคะคือโทรไปนะคะโทรไปโรงพยาบาลก่อนเขาก็จะประเมินนะคะประเมินว่าคุณอยู่ขั้นไหนระดับไหนสมควรมาโรงพยาบาลไหมหรือว่ามีวันไหนว่างเคสไม่เร่งด่วนอะไรยังไงเขาจะบอกอีกทีนะว่าให้เราไปวันไหนได้หรืออะไรยังไงนะคะทุกคนนะคะสำหรับโรคโควิดเนี่ยเหมือนกันนะคะคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเป็นฉันจะไปโรงพยาบาลนะคะมีหนูจุ๋มแอบอ่านน้องคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกเขาเนี่ยสงสัยว่าเขาเป็นโควิดนะคะแล้วเขาก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็โดนไล่ไม่เข้านะคะคืออย่างที่หนูจุ๋มบอกไปก่อนหน้านี้นะคะถึงแม้ว่าไม่ใช่โควิดคุณอยู่ชีคนป่วยคุณจะเดินไปแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณขอรักษาหน่อยคือมันไม่ได้ทุกสิ่งอย่างที่นี่คือคุณต้องโทรก่อนเท่านั้นนะคะแล้วอีกอย่างนึงถ้าคุณเป็นโควิดแล้วคุณเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเลียล่านะคะไปไอ้นี่นั่นนู่นคือนะคะคือแบบคนอื่นติดแล้วอะเออถึงแม้ว่าคุณจะแข็งแรงเดินได้หูฉันติดโควิดฉันเดินได้ฉันโอเคฉันป้องกันอะไรเงี้ยแต่บางทีนะแบบมันไปโดนคนอื่นอะมันไปโดนคนอื่นไปโดนคนแก่ไปโดนเด็กไปโดนคนอื่นที่ภูมินะคะภูมิคุ้มกันน้อยกว่าเรานะคะเราไม่เป็นอะไรแต่ว่าเผื่อคนอื่นเขาตายเพราะเราอะไรเงี้ยเออมันก็น่าคิดใช่ไหมเพราะเหตุนี้เขาเลยบอกว่าเฮ้ยต้องอยู่บ้านนะต้องอยู่บ้านนะนะคะโดยเฉพาะโรคนี้นะคะโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 เนี่ยนะคะคือรัฐบาลเนี่ยสั่งนักสั่งหนาเลยนะคะว่าอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านนะคะก็ต้องอยู่บ้านดูอาการก่อนอย่างน้อยนะคะ14วันแต่ว่าก็ต้องแบบนะให้เราดูอาการก่อนแบบจนกระทั่งบอกว่าเฮ้ยเราแบบเป็นหนักไม่ไหวแล้ว7วันแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะคะเขาก็จะส่งรถนะคะมารับถึงบ้านเลยนะเอาถุงพลาสติกมาห่ออะไรอย่างเงี้ยหนูจุ๋มเคยเห็นนะคะเพราะว่ามีเพื่อนของหนูจุ๋มเนี่ยเพื่อนบ้านเขานะคะก็เป็นโรคเนี้ยเหมือนกันนะคะติดแล้วเนี้ยคือเขาก็ส่งแบบส่งรถนะคะรถฉุกเฉินนะคะมารับถึงบ้านแล้วห่อพลาสติกไปนะคะเพราะว่ากลัวแบบว่ากลัวแบบเขาเรียกอะไรกลัวแบบโรคนะคะกลัวแบบไอกลัวอะไรอย่างเงี้ยกลัวมันกระจายนะคะเขาเลยแบบต้องห่อนะคะเขาเลยบอกว่าเฮ้ยให้อยู่บ้านถ้าเผื่อเป็นหนักเป็นไม่ไหวจริงๆหายใจไม่ออกกำลังจะตายแล้วเนี่ยหายใจไม่ออกตอนนี้ฉันกำลังจะตายเออเนี่ยเขามาเลยเขามาเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่นี่นะคะโรงพยาบาลนะคือทุกคนนะคะ
ทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนนะคะรักษาฟรีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่าหมอค่านอนโรงพยาบาลคือไม่จ่ายสักกระบาทเดียวนะคืออยากจะบอกว่าคือระบบคือว่าคือทุกคนเข้าถึงนะคะแบบไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเฮ้ยฉันมีตังค์อ่ะฉันจะรักษาตอนนี้คือต้องให้คิวฉันตอนนี้คือไม่ได้นะตามคิวนะคะตามคิวแล้วก็ตามอาการนะคะแล้วก็นะคะแพทย์เนี่ยเขาจะประเมินเลยนะว่าอาการมากอาการน้อยอาการปานกลางอะไรยังไงแต่ว่าที่เขาเลือกคนที่เลือกไปโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยคือคนที่แบบเป็นหนักนะเขาเลือกรักษาคนตามอาการนะคะเขาไม่ได้ปฏิเสธไม่รักษาคนนะคะทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะโอเคถ้าบอกว่านะคะรัฐบาลเนี่ยปล่อยให้คนตายนะคะปล่อยให้คนตายปฏิเสธการรักษาปล่อยให้คนตายเนี่ยนะคะอ้าวแล้วรัฐบาลนะคะจะสั่งเครื่องมือตรวจมาทำไมนะทุกคนตอนนี้คือรัฐบาลนะคะสั่งเครื่องมือตรวจนะคะเป็นเครื่องมือตรวจโควิดนะคะประมาณนะคะ 3.5 ล้านชิ้นนะคะอันนี้เป็นล็อตแรกที่รัฐบาลนะคะไปดิวนะคะไปดิวมาได้แล้วก็ได้เครื่องตรวจมานะคะแต่ว่าเครื่องตรวจนี้นะคะพวกเรายังไม่สามารถตรวจได้ในตอนนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขานะคะให้ความสำคัญนะคะกับโรงพยาบาลนะคะบุคลากรทั้งด้าน NHS ทั้งหมดแล้วก็คนที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้คนที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงแนวหน้านะคะคือรัฐบาลนะคะอัดฉีดนะคะอัดฉีดเครื่องนะคะเครื่องป้องกันนะคะให้นะคะหมอพยาบาลนะคะอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าต้องแบบปรบมือครับนะคะการที่รัฐบาลเนี่ยนะคะเลือกที่จะเอาชุดตรวจนะคะให้หมอพยาบาลหรือคนที่เขาทำงานเสี่ยงก่อนคือพวกเราเนี่ยเป็นประชาชนที่อาศัยใน UK เนี่ยเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาอยู่แนวหน้านะคือถ้าเขาป่วยเขาก็รักษาพวกเราไม่ได้การที่นะคะเซฟชีวิตเขาเนี่ยหนึ่งคนเขาอาจจะรักษาได้อีกเป็นหลายร้อยหลายพันคนนะซึ่งแบบว่ามารักษาหนูจุ๋มช่วยใครไม่ได้นะคนนะคะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ความสำคัญนะคะนะเขาไม่ได้ปล่อยให้เราตายนะคะทุกคนแต่ว่าทุกสิ่งอย่างมันต้องทำอย่างมีระบบมีขั้นตอนนะคะพอนะคะตรวจเสร็จแล้วนะคะถ้าเผื่อเหลือค่ะหรือว่ารัฐบาลได้ออเดอร์มาไงทุกคนนะคะได้ใช้กันทุกคนเอามาตรวจที่บ้านกันแน่นอนนะคะเพราะว่าหนูจุ๋มก็ตามข่าวนะคะตามข่าวดูข่าวทุกวันว่ามีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะคะรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะเขาจะนะคะติดต่อนะคะกับนะคะอเมซอนนะคะว่าแบบเหมือนแบบช่วยกระจายอะไรเหมือนแบบเครื่องตรวจหน่อยไปตามบ้านหรือว่าอะไรเผื่อใครอยากออเดอร์เหมือนหนูจุ๋มเนี่ยอุ้ยฉันอยากจะแบบเอามาตรวจเหลือเกินหนูจุ๋มก็สามารถออเดอร์ได้จากอเมซอนนะคะหรือว่าใครนะคะจะไปรับที่บูธฟาร์มาซีอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีออกมาให้นะคะต้องแบบเป็นแนวหน้าก่อนนะทุกคนใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะนอกจากนั้นนะคะทางรัฐบาลนะคะก็สั่งนะคะสั่งทำนะคะเครื่องช่วยหายใจนะคะของบริษัทไดสันนะคะถ้าเผื่อใครเป็นแฟนนะคะเป็นบริษัทแบบยี่ห้อนี้นะคงจะรู้ดีนะคะเครื่องเขาเรียกอะไรอะไดเป่าผมเขาแบบโอ้โหอย่างแพงนะคะอย่างแพงอย่างดีนะคะเป่าทีนี่หัวฟูหัวหลุดได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะแล้วก็พวกเครื่องแบบทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นเงี้ยก็แพงจริงๆนะคะแต่ว่าคือของดีจริงๆนะเขาก็นะรับทำนะคะเครื่องช่วยหายใจ 10,000 ชุดนะคะให้กับรัฐบาลของ UK นะคะค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่เขาช่วยนะคะประชาชนนะคะก็คือตอนเนี้ยเขาทำพวกนะคะ convention center นะคะอย่างเช่นแบบ Excel ในลอนดอนเป็นแบบหอประชุมอย่างใหญ่นะคะหอประชุมอย่างใหญ่นะคะทำมาเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิดชั่วคราวนะคะตรงนั้นมีประมาณ 4,000 เตียงนะทุกคนเห็นได้ว่านะคะนะเรานะคะในฐานะเป็นพลเมืองนะคะก็มีหน้าที่นะคะปฏิบัติตามนะคะตามนะคะตามคำแนะนำของรัฐถ้าเผื่อเราดันป่วยขึ้นมาจริงๆนะคะดันป่วยขึ้นมาจริงๆเราก็ต้องแบบอย่างน้อยเราก็ต้องช่วยแบบนะคะพยายามแบบดูแลตัวเองก่อนในแบบพื้นฐานในขั้นต้นนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเราไม่ไหวจริงๆแบบเฮ้ยแบบไม่ไหวโอเคกูจะตายอะไรเงี้ยนะรีบโทรหาเขานะคะให้เขาเอารถมารับนะทุกคนนะนะคะหนูจุ๋มก็เข้าใจนะคะรัฐบาลเนี่ยพยายามช่วยเราพยายามช่วยหมออะไรเต็มที่พยายามชะลอนะคะการติดเชื้อนะคะเพราะว่าการที่เราออกไปข้างนอกไปนี่นั่นนู่นเองเนี่ยอย่างเช่นแบบเหมือนน้องคนนี้ที่หนูจุ๋มอ่านนะคะเขาบอกว่าเขาป่วยแต่เขาเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะลงเลยแบบเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะห้ามออกจากบ้านเลยเพราะว่ามันไปแพร่เชื้อกับคนอื่นนะจุ๋มก็เข้าใจนะคะรัฐบาลนะเพราะว่าตอนนี้คนไม่ได้ติดแบบ100-200อ่ะคนมันติด 20,000 กว่านะทุกคนเตียงก็ไม่พออะไรก็ไม่พอนะคือเขาก็ต้องเลือกรักษาคนที่ป่วยมากๆเป็นมากๆแบบใกล้ตายจริงๆอ่ะต้องเอาแบบพวกนั้นไปก่อนนะอย่างเราแบบสุขภาพโอเคแข็งแรงติดแล้วยังพอช่วยตัวเองได้นะคะคือเราก็ต้องพยายามก่อนเนาะเราก็ต้องนะ
ต้องเข้าใจหมอด้วยนะเตียงไม่พอหมอไม่พอยาไม่พอเครื่องตรวจไม่พอนะทุกคนคือเขาก็พยายามเต็มที่แล้วนะจุ๋มนะคะก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะหนูจุ๋มก็หวังว่านะคะแบบหนูจุ๋มก็นะอยากจะอธิบายอีกมุมนึงนะคะสำหรับคนที่อยู่ที่นี่ว่ามันเป็นยังไงอยากจะให้เห็นภาพรวมนะคะบางทีเราแบบอาจจะคิดไปว่าเฮ้ยแบบอ่ะเมืองไทยเป็นอย่างนี้ที่นี่เป็นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ของแต่ละประเทศต่างๆอย่างคนนะคะอย่างเช่นเมืองไทยตอนนี้นะคะติดประมาณนะคะ1,000 กว่าเนาะแต่ว่าที่นี่นี่คือติดแบบ20,000 กว่าอะไรเงี้ยเตียงไม่พอพยาบาลไม่พอหมอไม่พอนะคะจะไปนอนที่ไหนจะไปนอนแบบตามเขาเรียกอะไรทางเดินโรงพยาบาลหรือมันไม่ใช่ไงนะคะแล้วก็นะคะเวลาเราป่วยเนี่ยไม่ใช่ว่าเรานะคะจะแบบเดินไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะป่วยผู้ป่วยโควิดเนี่ยเพราะว่านะคะโรงพยาบาลสำหรับโควิดเนี่ยเขาจะแยกมาโดยเฉพาะนะคะเพราะว่ากันเชื้อโควิดเนี่ยไปติดผู้ป่วยที่เขาป่วยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่กันออกมาเนี่ยมันจะทำให้ผู้ป่วยที่เขามีโรคอยู่แล้วเนี่ยมันแทรกซ้อนนะแล้วบอกว่ามันอาจจะแบบว่าแรงกว่าเดิมอ่ะเชื้อไปติดแรงกว่าเดิมอาจจะทำให้เขาแบบเสียชีวิตได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะเขาเลยต้องการออกมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบว่าเวลาเราจะเป็นเนี่ยเราจะต้องไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้คุณจะต้องโทรไปเบอร์สายด่วนที่เขาให้มาสำหรับโควิดเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อแบบคุณได้รับการติดต่อประเมินแล้วว่าคุณเป็นขั้นไหนได้รับการรักษาอะไรยังไงหรือว่าต้องการให้คุณไปตรวจยังไงนะเขาจะส่งแพทย์มาที่บ้านนะคะมาตรวจแต่ว่าถ้าเผื่อคุณเป็นมากเนี่ยเขาก็จะเอาคุณนะคะมารับคุณเนี่ยแล้วก็ไปที่ที่เขาจัดไว้สำหรับโควิดโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าไปโรงพยาบาลนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้หนูจุ๋มก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูจุ๋มก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ